นาทีรัฐอัตนวานิชรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนี้สาธารณะเปิดเผยว่าหนี้สาธารณะคงค้างณสิ้นเดือนพฤษภาคมมีจำนวน5.9ล้าน9แสนล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ43.35ของ GDP ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนนะครับกว่า72.000ล้านบาทสำหรับยอดขายพันธบัตรออมทรัพย์รอบ2วงเงิน20,000ล้านบาทที่เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมา จำนายเป็นแล้ว17,000ล้านบาทนะครับคงเหลือ2,870ล้านบาทโดยสถาบันการเงินสีแห่งที่ได้รับการจัดสรรยังคงมีเหลือนะครับที่ธนาคารกรุงเทพ844ล้านบาทธนาคารกรุงไทย285ล้านบาทธนาคารกรสิกรไทย825ล้านบาทและธนาคารไทยพาณิชย์คงเหลือ920ล้านบาทประชาชนสามารถซื้อได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ สำหรับพันธาบาัตรออมทรัพย์ดังกล่าวมีอัตราดอกเบีย้ยแบบขั้นบันไดนะครับแบ่งออกเป็น2รุ่นรุ่นอายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ2.25ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ2.6 8ต่อปี